วัสดีครับนาโนโอเคฟิตเวอร์นะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่ง EP นะครับ EP นี้นะครับคงต้องมาแยกลูกปลาหมอไทเกอร์แล้วนะครับเพราะว่าด้วยขนาดที่มันต่างกันนะครับมันต่างกันมันมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับไอ้ตัวใหญ่ก็ไปกัดไอ้ตัวเล็กนะครับผมเห็นมันกัดตัวเล็กที่มีขนาดเล็กที่มันแบบน่าจะเป็นรุ่นน้องมันอะตาหลุดไป2ตัวแล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคงต้องแยกนะครับแล้วเอาไซส์เดียวกันไว้ในที่เดียวกันมั้งนะผมก็บอกแล้วว่าปลาไทเกอร์เนี่ยมันดุนะครับมันค่อนข้างมีนิสัยค่อนข้างดุนะครับก็ผัดวันประกันพุ่งมาจนเห็นแล้วมันลอย2ตัวแล้วนะครับตัวแรกก็ตาหลุดไปนะครับตัวที่2เป็นตัวสีเผือกตาหลุดอีกนะครับมันก็สงสารมันนะครับก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้จะมาแยกมันแล้วเพราะว่าไม่แยกไอ้ตัวใหญ่มันก็แย่งกินอาหารหมดแล้วก็กัดตัวเล็กนะครับมันกัดปลาตัวเล็กคือกัดตายเลยนะมันกินตาหลุดเลยนะตาโบ๋เลยนะตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยมันตาหลุดเองหรือเปล่ามันเป็นไรตาโบ๋ขึ้นมาลอยนะผมก็มองอ๋อมันไม่ใช่มันกินเลยมันคือมันกินไอ้ตัวใหญ่มันกินตัวเล็กหรือว่าตัวเล็กกินตัวเล็กผมไม่แน่ใจคือตอนนี้มันอย่างที่ผมบอกคือปลาหมอไทเกอร์มันอยู่ในช่วงที่ผมเริ่มศึกษากับมันเริ่มเอาจริงเอาจังกับมันว่าจะเพาะได้จำนวนเยอะแค่ไหนเพราะว่าทุกครั้งที่มันเหลือตั้งแต่เริ่มแรกเลยถ้าคนติดตามผมมาปลาหมอไทเกอร์เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกผมซื้อมา4ตัว 3-4 ตัวซื้อมาไม่เยอะนะครับแล้วมันก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับปล่อยทิ้งไว้แล้วมาล้างตู้ปลาอีกทีเป็นปีเลยมันก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาประมาณ 8-9 ตัวนะครับผมก็ว่าเฮ้ยมันออกลูกนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยคลิปนั้นนะครับก็มาทำแล้วก็เริ่มมี FC อยากรู้นะครับอยากรู้แล้วก็มีคนให้ข้อมูลมามั่งนะครับให้ความรู้มาว่าเพาะยังไงอะไรยังไงผมเริ่มเพาะมันก็เริ่มมีกินลูกกินอะไรจนวันนี้มันจะมีข้อหนึ่งนะครับที่ว่าทำแล้วค่อนข้างจะเหลือลูกเยอะพอสมควรนะครับก็ประมาณผมไม่แน่ใจหรอกมันหลบมันอยู่นะครับแต่หลัก10แหละก็ต้องมี20-30ขึ้นแหละนะแต่ก็ขนาดมันเริ่มใหญ่แล้วจะเท่าปลายนิ้วก้อยแล้วนะก็ประมาณสัก10กว่าตัวที่เห็นนะคือไซส์มันใหญ่กว่าเขาแล้วก็มันจะมีเล็กๆอีกเล็กๆนี่ก็จะจิ๋วๆเลยประมาณ2มิล3มิลเนี่ยยังมีอยู่คราวนี้ตัว2มิล3มิลเนี่ยตัวปัญหาเลยคือมันจะโดนกัดไงผมตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่ได้มันพี่น้องกันมันคงไม่กัดกันเหมือนปลากัดนะอยู่ในบ่อแต่ไม่ใช่มันตัวแรกที่ตาหลุดเนี่ยก็ยังเฉยๆพอตัวที่2นี่ก็เริ่มแบบไม่เฉยแล้วเพราะว่ามันคงกัดกันจริงนั่นแหละนะคือถ้าข้ามไซส์มากๆมันก็คงหวงถิ่นมันแล้วด้วยตู้มันเล็กด้วยนะตู้ขนาดคงเล็กแล้วก็มันแคบไปอะที่หลบก็มันคงน้อยมันก็เลยต้องกัดกันเพราะอย่างที่ผมบอกมันเป็นปลาที่ดุปลาเดี๋ยวไปดูตู้เลยนะแล้วเดี๋ยวจะคัดยังไงแยกยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้ต้องเอาออกแล้วสงสารมันนะครับปลาไปดูตู้กันนี่นะครับตู้มันไม่ใหญ่นะตู้ก็ประมาณ20นิ้วนะครับแต่ก่อนมันก็เนี่ยทิ้งไว้ในนี้นี่ผมก็ทิ้งไว้จนตะไคร้ขึ้นนะคือข้อนี้ที่มันเหลือเยอะเพราะว่าผมไม่รู้นะผมก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ย 3-4 เดือนไม่ล้างไม่ยุ่งกับมันเลยยิ่งมันไม่เห็นคนข้างนอกผมว่าจะเป็นประโยชน์กว่าจะเหลือกว่านะครับแต่มันจะเหลือมันมีปลาที่ไซส์โตแล้วนั่นน่ะมันจะไล่กันอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะเนี่ยปลาที่ไซส์ที่ใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้ใหญ่แล้วนะไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเกสตัวเล็กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วก็ไอ้ตัวเล็กมันก็ไม่กล้าขึ้นมากินอาหารนะเพื่อนเห็นก็จะเห็นเลยเนี่ยตัวเนี้ยครับตัวค่อนข้างใหญ่แล้วเดี๋ยวผมจะลองคัดเลยดีกว่าว่ามันจะมีตัวใหญ่กี่ตัวนะครับแล้วก็ตัวเล็กจะมีกี่ตัวนี่ผมก็เริ่มเอาใบเนี่ยมาใส่ไว้นะครับอย่างน้อยก็ให้มันช่วยมันหลบหน่อยผมก็พยายามเอานี่มาใส่ให้มันแบบพูดง่ายๆตัวเล็กมันยังอยู่บนพื้นเยอะพอสมควรนะครับและตัวเล็กนี่แหละจะเป็นเหยื่อของไอ้ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มันพูดง่ายๆมันก็จะพอหลบได้แล้วเนี่ยอย่างเนี้ยสีเผือกอันนี้ไม่ได้ผมพอออกมามันมีสีเผือกติดมาเองนะผมก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะเอาสีเผือกเนี่ยนะครับเอาขึ้นมาเคาะต่างหากเอาเผือกกับเผือกผสมกันนะมันน่าจะได้เป็นสีเผือกเยอะนะครับมันออกมาเองนะผมก็ไม่เคยไอ้นี่นะไม่ได้เป็นตั้งใจทำถือว่าฟุกออกมาก็อย่างที่ผมบอกน่าจะยีนด้อยเนี่ยแล้วตัวใหญ่นี่จะใหญ่เท่านิ้วโป้งนะ
นี่ประมาณนิ้วโป้งได้แล้วนี่นะเนี่ยเนี่ยก็ต้องแยกก่อนดีกว่าสงสารมันนะครับไอ้ตัวเล็กมันก็พอมันหลุดไซส์ผมว่าเดี๋ยวมันจะโดนกินนะมันไม่ได้อยู่กันแบบพี่น้องแล้วถ้าหลบไม่ทันเผลอใจแป๊บเดียวปุ๊บมันโฉบตาไปกินเลยนะครับมันมีจริงนะเดี๋ยวผมพาไปดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ามันเป็นสีเปลือกนะแต่ว่าตามันหลุดไปแล้วนะครับอันนี้นะครับคือตัวที่มันตาหลุดไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือตาข้างเดียวแล้วนะเดี๋ยวผมไม่รู้จะเห็นกันไหมผมไม่อยากไปยุ่งกับเขานะไม่อยากไปจับตัวเขาผมก็มาแยกไว้นะครับแยกไว้ตัวเดียวแต่อย่างนี้คงมองไม่เห็นเดี๋ยวผมจับขึ้นมาเลยดีกว่านะหนุ่ยเอาไอ้นี่หน่อยแล้วนี่นะครับผมจับมาไว้ในเหลี่ยมให้ดูเลยดีกว่านะเนี่ยมันเป็นลูกตัวเผือกไอ้ตัวอีกตัวนึงตายไปแล้วนะครับเนี่ยหางเหิงมันก็โดนกัดด้วยนะเนี่ยดูดิหางกุ้นด้วยนะเนี่ยนะครับเป็นตัวสีเผือกนะครับถ้าผมไม่แยกออกมาผมคิดว่ามันคงไม่รอดแล้วล่ะนะเดี๋ยวมันพลิกมาอีกด้านนึงเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันตาบอดไงนะครับมันไม่ได้ตาบอดเองนะเพราะเห็นมันลอยขึ้นมาเลยนี่เดี๋ยวไม่เห็นนี่เดี๋ยวขอโทษนะพอดีผมขยายแล้วมันมองยากตัวมันขาวเนี่ยตาข้างเนี้ยมันโบ๋ไปเลยเห็นไหมเนี่ยชัดเจนนะเนี่ยมันโดนจกตาไปกินเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ทำไงมันสงสารมันน่ะนะเราก็ไม่ได้ว่างุ้นงี้หรอกบางทีเห็นมันแล้วมันโอ้โหตาบอดอะแล้วมันกินกันเองนะอย่างที่ผมบอกปลาหมอไทเกอร์เนี่ยนะครับมันก็โหดพอสมควรนะมันไม่ใช่มันไม่โหดนะมันเป็นปลาที่โหดนะผมก็เลยบอกว่ามันเป็นปลาที่ดุระดับนึงเลยนะปลาหมอไทเกอร์เนี่ยแต่ตัวนี้เป็นสีเผือกนะตัวนี้เป็นสีเผือกนะครับก็พูดง่ายๆก็เดี๋ยวผมก็จะเอาสีเผือกกันแหละมาบีดกันนะครับมาบีดกันอีกทีนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเราไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้อันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คืออันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆมองอีกทีชัดๆนะครับเป็นปลาหมอบูเดเกอร์นะแต่เป็นสีเผือกนะครับแต่หัวเขาเป็นคาบๆยังไงไม่แน่ใจแต่ตาบอดแน่นอนนะครับคือบอดเพราะว่ามันกินกันเองนะครับมันกินกันเองเนี่ยตาโบ๋เลยชัดเจนนะอันนี้รูปนี้ชัดเลยนะครับก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยเราเห็นมันแล้วเราก็ต้องแยกแล้วนะครับผมไม่รู้วิธีการเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาเพาะเลี้ยงกันยังไงหรอกแต่เราก็พยายามจะเพาะมันขึ้นมาแหละนะครับก็เพราะฉะนั้นผมคิดว่าควรจะแยกแล้วเพราะว่าไซส์มันต่างนะครับไอ้ตัวใหญ่มันก็จะไล่กินตัวเล็กนะครับตัวใหญ่มันก็จะไล่กินตัวเล็กนะครับน่าจะเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะมันอาหารผมให้ไม่น้อยนะให้เยอะให้เช้าให้เย็นเลยนะแต่ตัวเล็กก็คงจะได้กินน้อยถ้าตัวใหญ่ก็ยังอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมมาย้ายเสร็จนะครับมาย้ายเสร็จมาอะไรเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่าแยกแล้วถ่ายแล้วคือแยกออกมาแล้วไซส์อ่ะมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวใหญ่เขาอยู่กับส่วนตัวใหญ่นะครับตัวเล็กอยู่ส่วนตัวเล็กแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอกัน EP 2นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเอาไว้ก่อนนะครับไอ้ปลาหมอไทเกอร์เนี่ยยังไงผมก็ต้องเอาให้ได้นะครับต้องพอให้มันได้จำนวนให้ได้นะครับก็อย่างที่บอกผมไม่ขายนะครับแต่ว่าถ้าไปยุ่งเพื่อนแถวราชบุรีแถวอะไรพวกนี้นะครับใกล้ๆแวะมาแบ่งไปคู่2คู่อ่ะผมทำแบบแบ่งปันได้ไม่ใช่ปัญหาของผมนะครับก็คือหมายถึงว่าก็แบ่งกันเลี้ยงหลายคนถามแบ่งไหมอะไรเงี้ยผมแบ่งผมให้ฟรีบางคนก็บอกก็คิดว่าผมหลอกไม่หลอกหรอกถ้าอยู่ใกล้ๆกันมาเอาเหอะแต่ถ้าให้ผมส่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มไงค่าส่งมันก็ไม่คุ้มแล้วผมก็แพ็คไม่เป็นแพ็คแบบส่งอ่ะนะแพ็คไม่เป็นนะครับก็ถ้าอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยมาแบ่งไปเลี้ยงนะครับคู่2คู่ไม่ห่วงนะครับผมไม่ได้ห่วงนะครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเอาไว้ก่อนนะครับครอบครัวนี้มันจะใหญ่ขึ้นได้ก็เพราะทุกคนนะครับก็ยังไงก็นะติดตามกันไปก่อนนะครับมีอะไรหรือว่าทำอะไรได้เพิ่มผมก็จะมาถ่ายแบบนี้แหละนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ